สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับหายกันไปหลายเดือนครับไม่ได้มาถ่ายคลิปเลยกว่ามีเรื่องเกิดขึ้นเนาะครับเนาะก็เป็นเรื่องที่บ่มีใครอยากให้เกิดเพิ่งเกิดขึ้นกับตัวผมเองเนาะครับผมก็ได้สูญเสียคุณพ่อไปเนาะครับสูญเสียไปแบบกระทันหันครับบ่ได้ตั้งตัวบ่ได้ตั้งหลักเลยก็คือบ่คาดคิดมาก่อนครับว่าสิมีเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลยเฮ็ดให้ผมบ่มีกําลังใจที่สิถือว่าแบบบ่มีกําลังใจที่เฮ็ดอีหยังเลยครับคลิปก็เลยต้องบ่ได้เฮ็ดครับบ่ได้ตัดต่อบ่ได้อีหยังเลยผมเพิ่งทําใจได้ครับก็เลยมาบอกข่าวมาเล่าเรื่องให้ฟังครับว่าผมเจออีหยังมาเนาะครับมันก็ตรงๆเลยผมคิดว่าผมสิบ่เฮ็ดอีหยังต่อไปได้พุ่นล่ะครับแต่ว่าคนเฮาครับมันก็ต้องสุดท้ายเฮาก็ต้องได้อยู่ต่อไปอยู่ดีครับถึงเฮาสิคิดมากหรือว่าอะไรซําใดมันก็ชีวิตมันก็ดําเนินต่อไปเอาไว้ในใจครับพอเอาไว้ในใจถึงมื้อนี้ผมก็ดีขึ้นแล้วล่ะครับก็ได้กําลังใจจากญาติพี่น้องจากนี่แหละครับรอบข้างหมู่พวกก็ดีขึ้นแค่แน่แล้วครับมื้อนี้ก็เลยนัดหน้าเปียครับมาเบิ่งสวนหลังจากที่เฮาบ่ได้อยู่มาโดนเนาะโอ้เงียบเหงาคือกันสวนก็ซ้ําคนแหละครับบ่ละคนเฒ่าสวนก็เลยเป็นหมองเป็นเฒ่าบ่ได้มาดูแลคือกันบ่ได้มาปรับปรุงดูแลแต่เวลาโดนคนที่ติดตามอยู่ก็เห็นถามหาหลายๆคนก็เลยได้คุยกับทั้งอันหลานว่ามันต้องเดินต่อไปอ่ะคนเฮามันต้องก้าวสิ่งที่มันผ่านไปเฮาก็เก็บความทรงจําที่ดีเพียงหลานว่าแต่ว่าสิ่งที่เฮ็ดต่อไปข้างหน้าก็เพื่อหลายๆคนนะครับอาจสิเป็นเรื่องเฮ็ดเพื่อความทรงจําดีๆแล้วเยียวยาจิตใจก็เป็นไปได้ไงพี่น้องที่เคยติดตามก็ให้กลับมาติดตามคือเก่าเด้อครับเด้อมีสิ่งดีๆอันใดที่เฮาสิเคยเฮ็ดไปก็สิเริ่มเฮ็ดให้ก็สนุกสนานกะสิบ่ได้คักคือเก่าล่ะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่พอดีเฮ็ดมากําลังสิแบบม่วนกันพ่อก็เลยเคยมาเล่นอยู่นี่นะครับแต่ว่าต่อไปก็สิบ่มีแล้วแต่ว่าเฮาก็สิเฮ็ดต่อคือเก่านะครับก็ได้นะกําลังใจจากหน้านี่นะครับหน้าเพิ่นก็ให้กําลังใจสําคัญนะครับกําลังใจนี่สําคัญอยู่ดีแล้วเฮาอ่ะต้องมีสติครับเฮาต้องมีสติถ้าเฮาบ่มีสตินี่เฮาจะบ่สามารถกลับคืนมาได้ครับอันนี้สําคัญครับสติเฮาต้องรู้ว่ากฎของธรรมชาติมันเป็นแบบนี้หลักของไตรลักษณ์เนาะครับอนิจจังทุกขังอนัตตาเฮาต้องเจอกันเบิดสิซ่าเรียวแค่นั้นนะเฮาต้องมองในจุดที่มันผมก็พยายามให้กําลังใจเอาของแบบนี้ครับพยายามหาขอที่มันมาลบล้างเอ้ยเป็นหยังเฮาต้องมาเจอแบบนี้เจอเรื่องราวแบบนี้ครับผมก็สู้ต่อไปครับก็บ่อยากเว้าไปหลายกว่านี้เพราะว่ามันจะการเว้ามันก็เฮ็ดให้เฮาคิดนึกถึงเนาะครับนั่นแหละจะคิดถึงและลึกถึงเลยครับคือหาที่เก่าๆแต่ว่าข้างหน้าเฮาก็สิอาจสิพ้อสิ่งที่สวยงามคือกันหวังว่าพ้อที่เบิ่งอยู่เราอาจสิเบิ่งอยู่ทั้งฟ้าเราสิให้กําลังใจผมให้สู้ให้เข้มแข็งครับลูกชายคนนี้ก็สิเฮ็ดให้พ่อภูมิใจครับบ่ทางใดก็ทางนึงแหละเนาะแต่สิ่งที่แน่ๆเลยพ่อเรามักครับเรามักที่ผมเฮ็ดคลิปพ่อเราสิเบิ่งคลิปของผมนี่นอนเบิ่งเป็นนอนเบิ่งยังมื้อเลยตลอดเราสิเบิ่งตลอดเราสิเปิดเบิ่งอยู่หั่นล่ะคลิปเก่าเราก็เบิ่งอยู่หั่นเรามีความสุขผมเห็นเรายิ้มตลอดเวลาเราเบิ่งตอนนี้เราก็สิเบิ่งผมอยู่นะเอ้าเฮาเปลี่ยนเรื่องการสนทนาครับครับฝากพี่น้องติดตามครับโตโน่กรอบครับผมสวนมื้อนี้ก็โอ้น้ําหลายน้ําหลายครับผมผมสวนเลยทั้งนี้ธรรมชาติหน้าฝนแต่ว่าปีนี้ว่าน้ําหลายโอ้ต้นไม้งามข้าวปลาอาหารแล้วอยู่ได้กินของมันเฮาก็สิหลายเต็มแล้วครับช่วงนี้ถ้ามันคนอีสานมีแค่นี้แหละผมว่าถ้าฝนดีมีน้ําดีแล้วกินแล้วอยู่ก็มันก็สมบูรณ์บางทีเฮาก็ต้องไปขวนขวายอีหยังมากมายบางทีเฮาอยู่นิ่งๆเงียบๆกับธรรมชาติถ้าเฮาบ่ฝุ่นไหวกับสิ่งที่มันมาอยู่อยู่เพราะว่าได้มีทรัพย์สินเงินทองก็ตามบางคนก็อาจสิเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าผมว่าถ้าเฮามาอยู่นิ่งๆอยู่ในสวนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเจ้าของสักพักนึงเฮาก็ฮู้ว่าความสุขมันอาจสิบ่อยู่ไกลเฮาบ่ได้เพิ่นควายบ่ได้ลงทุนลงฮ้อนแบบทุ่มเทจนหมดเนื้อหมดตัวที่เขาเฮ็ดกันคือหยังเขาเจอแค่ลูกโซ่ที่เป็นเสียเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหรือว่าคนเสียใจในการล้มละลายนั่นแหละครับคือมันทนกับความเหนื่อยอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาเคยมีเฮาอยากมีเฮาก็เลยขวนขวายแต่ว่าถ้าธรรมชาติจริงๆมันบ่ต้องการหยังมากมายต้องการแค่ที่อยู่อาหารแค่นั้นแหละครับปัจจัย4ครับแม้แค่นั้นเองบางทีเฮาต้องการแค่พอเพียงแค่นั้นเฮาบ่ได้ต้องการแบบให้มันหลายขึ้นไปจนเฮ็ดให้เฮาต้องได้แล่นตามเฮาบ่ได้ย่างตามเด้ครับแบบเฮาได้แล่นบ่ได้อยู่ได้ซ้อเฮาสิเมื่อยครับคืออันนี้สําคัญครับที่น่าเปรียบว่าเรื่องของกิเลสเด้อมันเป็นกิเลสมันเป็นความหลงครับเฮาอยากได้ซ้ําเขาเฮาเห็นเขาได้รถงามเฮาเห็นเขาได้เฮาเพียงเฮาอยากได้แบบเขาซึ่งเฮาลืมมองไปว่าสุดท้ายแล้วคนเฮาเส้นชัยของชีวิตมันอยู่หม่องใดครับมีใครบอกผมได้บ่การที่เฮามีเงินหลายๆนั่นคือเส้นชัยบ่มันก็บ่แม่นนะผมว่าเพราะว่าผมค
ขอยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องเขตพ่อผมสุดท้ายพ่อผมก็ต้องจากผมไปอยู่ดีผมมองว่าเอ้าแล้วมันจะมีอย่างที่มันสําคัญอีกถ้าเกิดคนเดียวหักบ่อยู่นําเฮาแล้วเฮาสิมีเงินหลายซําใดก็คือเฮาซื้อเขากลับนะบ่ได้คือเก่าอยู่ดีครับเงินมันก็ถึงว่าเงินมันบ่ได้สําคัญไงปานนั้นไงมันสําคัญตรงที่ว่าซื้อแนวอยากแนวกินให้เฮาได้กินได้อยู่พออยู่พอกินซํานั้นสุดท้ายมันก็ต้องโง่มากคําว่าพออยู่พอกินแม่นกินเดี๋ยวกินนี่กินเดี๋ยวนี้อิ่มเดี๋ยวนี้อีกสักบ่เกิน5ชั่วโมงมันก็หิวอีกคือความที่ต้องกินนี่มันสิหิวตลอดเวลาแต่ว่าบางคนน่ะถ้าหิวเงินเนี่ยมันต้องมีคําว่าอิ่มเพราะว่าใส่เข้าไปมีร้อยนักได้ล้านสิล้านได้เป็นพันล้านหมื่นล้านนี่คือความเกิดความโลภความโลภมานี่เฮาก็เลยต้องแย่งชิงก็เลยต้องไปเบียดเบียนของผู้อื่นถ้าของหาด้วยตัวเองบ่ได้ก็ต้องไปเบียดเบียนชอบโกงลักเล็กขโมยปล้นค่ะนี่แหละคือสิ่งที่มันความหลงความหลงเฮาบางทีเฮาก็อยู่เงียบเฮาสิรู้เลยว่าเอ๊ะบางครั้งเฮามีปลาแค่ตัวเดียวหรือว่ามีข้าวแค่ปั้นเดียวกินอิ่มเฮาก็ได้รู้ว่าเฮาอยู่เงียบบางทีชีวิตเฮาบ่ต้องมันต้องฟ้าวขนาดนั้นเลยบ่เฮาต้องดิ้นรนขนาดนั้นเลยติบางทีเฮามานั่งอยู่เงียบๆด้วยครับอยู่กับธรรมชาติมันสิได้รู้ว่าเอ้าบางทีมันบ่ได้จําเป็นที่เฮาต้องบางทีโลกนี้มันก็บ่ได้ฟ้าวขนาดนั้นเฮาบ่ต้องไปฝันไปขนาดนั้นมั้ยครับผมกําลังสิบอกว่าบ่แม่นว่าการที่บ่หาหยังเลยมันก็บ่แม่นแต่ว่าเฮาพูดถึงกันอยู่นี่ว่าความพอดีครับผมอยากจังหาได้หลายเฮาก็ต้องไปเบียดบังบ่ว่าสิเบียดบังจากคนหรือว่าเบียดจากจากธรรมชาติทุกอย่างมันมีผลกระทบทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าถ้าเฮามาอยู่กับมันใส่หน่อยกินพออยู่พอกินกับเฮาตามสถานะเฮาเพียงพอเลี้ยงแม่ได้มันก็สิอาศิให้ความสุขเฮาอีกอย่างนึงเฮาอาศิบ่อยู่แบบหรูหราใส่ของดีของแพงดอกแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาความสงบความเงียบและความสบายใจมันก็สิเกิดพื้นที่เลี้ยงไก่เฮามีบ่นี่โอ้เต็มปลาโพดฟังพุ่นได้ฟังของน้ําบ่พุ่นแล้วเฮ็ดคอเก็บใส่นะพี่พุ่นแล้วเฮ็ดบ่องยองคองงัวพุ่นแล้วพอเอางัวออกไปแล้วเลี้ยงตรงหันเลยก็ได้เฮาตะคายมาออมแล้วก็เลี้ยงไว้หั่นเสาไฟนี่มันเป็นเสาไฟเพราะไฟโซล่าเซลล์มันใส่ได้บ่ใส่ได้ติดตลอดเอายามมื้อยามมื้อคืนเคยแกงแกงรถนี่สว่างหมดเข้าคืนได้สามารถมาเล่นมาหยังได้เลยแพงบ่นี่บ่มันอยู่แพงในตัวอ๋อมันนี่แม่นมันแพงเขาเรียกว่าผู้แรงน่าอยู่เอโบน่าเปียวมาบ่แม่นโอแกงอยู่เอโบโอ้มาทําหมึกอยู่นี่เด้อว้ายอยู่ได้แกงว่าแต่ไฟติดอัตโนมัติเด้อว่าแต่มันดับปุ๊บมื้อมืดมันก็แจ้งเบิดเลยทั้งเครื่องก็ใช้ได้พัดลมเปิดได้โอ้นี่มันสายไฟนี่แหละมันมีได้มีชุดไฟเครื่องมีอินเวอร์เตอร์แม้มีอินเวอร์เตอร์ทั้งเครื่องแล้วก็สามารถใส่พัดลมชาร์จโทรศัพท์ได้เปิดไฟได้ใช้ได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องใส่พีคาไฟเลยใส่แช่แผงนี่ดูดน้ำได้แล้วก็ใช้นี่ได้พร้อมสามารถไปนอนได้สบายน้ำสิล้นซาล่ะโอ้พลังงานน้ำนี่เด้ออันนี้นี่เอาตัวช่วงมันไหลนี่ก็พอแล้วตกปลาได้อย่างตัวครับว่าโอ้ในถังไปไว้เซาตกอีข้านปดมันติดหลายดูโพดเป็นเงี้ยดูโพดมันไหลหลีปลาไหลขนาดสูบน้ําสูบไปเท่านึงแล้วเด้นี่น่ะตกบ่ใหญ่ดอกแต่ว่าประมาณสัก3นิ้ว3นิ้ว4นิ้วแต่ว่ามันออกลูกตลอดบ่ได้เลี้ยงหัวอาหารบ่ต้องใส่หยังกินธรรมชาติของมันนี่แหละแต่ว่าถามว่าอึดติ่มบ่บ่อยากกินตัวเยอะลงไปมันกินเลยเฮียธรรมชาติเฮียใส่เดือนเฮามันออกไปบ่คือน้ําลงบ่บ่มีออกปานนี้บ่มีออกปานนี้บ่มีการหนีจากบ่อเดิมบ่มีการบืนบ่มีหยังน้ําไหลแห้งๆปานใดก็ตามล้นก็ตามน้ําล้นอยู่พุ่นน่ะเคยให้อาหารมันอยู่นี่ปึ๊บให้แค่2 3เทื่อแค่นั้นล่ะมันสิรู้สึกว่ามันรักทินล่ะปานนี้มื้อนี้มีการหนีบรรยากาศก็ดีคือเก่าอยู่ดอกสวนครับแต่ว่าหั่นถึงได้บู่เป็นสุดโซมแหมมันต้องใช้เวลาโตเป็นหยังสิก็บ่เสร็จบ่หยังเนาะมีแต่ขาดที่ดินใช้เวลาโอ้อีกประมาณจักเป็นเดือนละรับปรุงนี่นี่ถึงมันจืดมันฝนตกน้ําล่ะฝนมันแข็งแต่เสียหยังบ่ได้แล้วตอนนี้เอ้ยหน้าน้องอยู่หน้าน้องอยู่นี่โอ้ยง่ายหลายโอ้คนโทรมาอยู่คิดฮอดสมาชิกอยู่แต่มาอีกมาอีกบ่โดนดอกซั่นน่ะวิดีโอขอมาหาดูอยู่เด้ครับส่งรูปมาให้เบิ่งสู่เซาครับรูปนั่งกินรายงานตัวเลยบ่รายงานตัวสู่เซาวันนี้สิมาโซลี่กันอย่างเดียวมื้อนี้ก็มาสวนโดนในรอบหลายเดือนก็เลยมาโซเลกันจักหน่อยครับซึ่งผมก็มาเล่าเรื่องจ
ชีวิตที่ผ่านมาที่ผ่านมาเจออย่างมากมันหายไปก็ผ่านไปใช้มีแต่คนจากพี่แต่คนถามพี่น้องเฮาล่ะเฮาก็จริงก็คือว่าพวกผู้ติดตามส่วนมากก็มีคนพี่น้องกันคนบ้านไกลเลี้ยงเที่ยงถามหาคือหาคือเงียบนั่นแหละครับถามหาเรื่อยๆก็เลยคิดฮอดสวนเลยมันก็อธิบายกันบ่ถูกก็เลยว่าเอ้าจังค่อยมาโปกันทีเดียวแล้วกันบัดเฮาสิตั้งรักได้แล้วน่าเปียกมันอยู่ได้แหละสวนเฮ็ดก็ได้เนาะมันก็มันเป็นประสบการณ์ชีวิตอ่ะคือเฮาเฮ็ดไว้เป็นความทรงจําอีหลีเลยครับมันเป็นความทรงจําอีหลีเพราะว่ามันมีคนเบิ่งบ่ดอกก็คือว่าพวกผมเฮ็ดนี่คือแน่นอนเลยครับได้อีหลีคือความทรงจําผมนี่ดีขึ้นย้อนพวกคลิปพวกรูปเก่าพวกอีหยังเก่าๆนี่ได้น่ะเปียอ๋อผมดีขึ้นอีหลีเด้แม่ผมเหมือนกันนะเฮาก็เปิดเด้นี่แม่นี่เปิดเราสิเปิดเพิ่งปึ๊บคนอื่นนี่สิบ่อยากเห็นเด้ตอนแรกเราบ่เห็นบ่ได้แต่ว่ามันคิดฮอดนะครับพอคิดฮอดเฮาไปเปิดเบิ่งลองจินตนาการเบิ่งได้ว่าถ้าเฮาบ่มีสื่อพวกนี้บ่มีเก็บไว้ในแพลตฟอร์มนี่บ่มีแบบ YouTube บ่มี Facebook บ่มีภาพบ่มีการเล่าเรื่องเอาไว้มันหายไปเลยเด้ครับสมมุติมื้อนึงเฮาทําใจก็ได้เฮาก็สิลืมอีหลีเลยลืมแบบคักๆไปเลยครับแต่อันนี้พอเฮาทําใจได้แล้วเฮาได้เห็นเฮาได้รู้สึกว่าภูมิใจว่าครั้งนึงได้เกิดมาร่วมกันได้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันได้เฮ็ดอีหยังร่วมกันได้มาแบบมีความภาคภูมิใจต่อกันในเรื่องของพวกเฮาส่วนตัวโดยส่วนตัวเฮาเห็นความสุขตามอัตภาพเห็นแล้วก็ยิ้มได้อ่ะแม่นครับมันแม่นว่าเห็นได้ด้วยความเป็นมีเป็นทุกข์ได้เพราะเฮาเปิดย้อนหลังไปเบิ่งเคยเห็นเราเคยมาอยู่นี่เคยกินลาบไก่เคยกินลาบเป็ดนํากันเฮายิ้มได้เด้รู้สึกว่าแม่นมันรู้สึกว่าเฮ้ยอิ่มอ่ะมีความสุขเออเนี่ยครั้งนึงเดียวอย่างน้อยเฮามีกิจกรรมแบบนี้เฮามีแบบนี้เกิดมาพร้อมมานี่กันครับทุกคนเนี่ยเฮาเฮ็ดไว้มันก็เป็นความทรงจําเป็นสตอรี่เป็นอีหยังเอาไว้บ่เฮ็ดจังได๋ล่ะเฮ็ดให้เจ้าของเบิ่งเองบางทีเฮาก็เปิดเบิ่งเฮาก็ยังรู้สึกดีเพราะว่ามันเป็นช่องทางนึงที่เฮาเรียกว่าช่องทางต้นความทรงจําเนี่ยคือการเวลามันจะเดินไปตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่เฮาเก็บมันไว้ได้ดีที่สุดคืออยู่ใน YouTube นี่บ้านเฮามันก็ซ้ําบ้านเฮานั่นแหละมันก็ซ้ําอยู่ของเฮานี่แหละเฮาไปอยู่กรุงเทพฯเฮาก็ต้องกลับมาบ้านตอนเฒ่าเฮาบ่รู้สิมีประโยชน์อีหยังเฮาก็บ่อยู่ตะหนีไปจนฮอดเฒ่าแล้วกันการหากินหรือว่าการหาเงินอยู่บ้านเฮาเนี่ยถามว่ามันยากบ่มันยากเด้เพราะว่าถ้าอยู่กับสิ่งที่มันแน่นแค้นอ่ะการหาช่องทางมันก็คือมันทุกคนมันขนขวายหมดอ่ะการหาช่องทางมากินมันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าถามว่ามันมีโอกาสบ่มีสิ่งที่เฮาหากินกับคนบ้านเฮาได้คือเฮามองวิถีชีวิตเฮาหากินจากวิถีชีวิตนี่จากคนบ้านเฮาเองล่ะแต่ว่าเฮาอาจสิบ่ได้หลายเมื่อก่อนเฮาเคยได้เงินเดือน 30,000 40,000 แต่ว่าถามว่าอยู่บ้านเฮานี่แค่10,000 20,000 เฮา10,000เดียวเฮาก็สามารถ10,000เดียวใช้ชีวิตแบบสบายๆอ่ะอยู่ได้บัดนี้ถ้าอยู่นี่ปุ๊บพ่อแม่เป็นหยังเฮาก็สามารถดูแลเพิ่นได้ดูแลบางทีเพิ่นอายุ60 70ไปแล้วร่างกายเพิ่นอ่อนแห้งไปแล้วเฮาก็บ่สามารถดูดําดูดีได้อยู่นี่ปุ๊บเฮาสามารถเบิ่งได้เลยบ่สบายพาหมอได้เจ็บปวดบีบให้ได้แต่ว่าถามพุ่นที่พุ่นถามว่ามันสบายป่ะมันสบายเพราะว่าเฮาอยู่คนรับผิดชอบไงมากินได้ปากกับของอย่างเดียวแล้วมันก็สิหลงไปกับในจังหวะชีวิตนั้นมันคือมันสิหลงหมดแล้วอ่ะเพราะอย่างที่ตาเฮาบ่ได้เหลียวเห็นเพิ่นนอนป่วยอยู่แม่ครับอันนี้ตัวผมเองผมเห็นเด้ผมนี่ออกจากแม่ไปได้นี่คือแม่เราป่วยบ่จังซี่อ้อผมลืมไปเด้บางทีแบบว่าแม่จินตนาการบ่ออกได้ว่าเราสินอนอยู่จังได๋ตาใดเจ็บปวดหม่องใดขาหม่องใดแต่บัดผมกลับมาบ้านวันอาทิตย์วันเสาร์นี่อ้าวเฮาได้เห็นแล้วแสดงว่าที่ผ่านมา 3-4 5มื้อที่เฮาไปเฮ็ดงานเพิ่นก็ต้องอยู่สภาพนี้แม่นบ่แม่นเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะเพียมันเนี่ยให้เฮาแบบคนบ่อยู่อ่ะมันคือยังคือดีบ่เห็นแต่กลับมาแล้วคุณสิเห็นว่าว่าชีวิตคนเฮามันบ่ได้มันมีหยังสิสําคัญนะบ่แม่นแค่เรื่องที่ต้องหาเงินอย่างเดียวนะครับมันมีหลายกว่านั้นครับการที่เฮาสิจัดการชีวิตเฮาตะหนีไปจนฮอดบัดแก่บัดเฒ่าเข้าใจหรอกว่าหาเงินมาสะสมไว้เพื่อใช้ในประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าอย่าลืมไปเด้อเฮาต้องมีคนที่เฮาต้องดูแลที่บ่แม่นว่าเอาเงินมาให้แล้วก็แล้วเด้อบางทีมันต้องมาเบิ่งอาการต้องมาเบิ่งบ่จากประสบการณ์ชีวิตตอนอยู่เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯก็ได้ยินข่าวว่าแม่บ่สบายป่วยเสียบ่ว่าแม่โทรบอกว่าสิได้มาบ่สิ่งในใจเฮาคิดบ่โอ้จากความคิดเจ้าของนะเฮาบอกว่าเอ้าเฮาไปเราสิเซาป่วยสิเฮาบ่แม่นหมอนี่คิดแบบนี้อีหลีในใจของนะกูไปนี่เอ้าสิหายอยู่หรือกูบ่แม่นหมอนี่ว่ะกูส่งตังเงินไปแต่พอถ้าเฮาได้มาอยู่บ้านเฮาได้มาดูแลพ่อคนป่วยปุ๊บเฮาพาเพิ่นไปหาหมอเฮาได้จับพยุงเพิ่นพาเพิ่นไปหาหมอเฮาได้บีเพิ่นความในใจมันความอิ่มอ่ะมันเรายาที่เกิดขึ้นน่ะที่หมอให้อ่ะมันบ่ดีซ้ําที่เฮาไปประคองเรายาบ่มีเราหันมาปุ๊บเฮ้ยลูกกูตัวนี้จังซี่เฮาเห็นแววตาของพ่อของแม่ที่เหลียวเบิ่งเฮาที่เฮาไปดูแลเพิ่นมันหาบ่ได้อ่ะ
สิ่งยังกระตามเจ้าสิมีเงินพันล้านเขาเคยคิดว่ามีเงินพันล้านถ้าเขาจะมีเงินแล้วเอาเงินใหม่พ่อแม่ไปหาไอ้โรงพยาบาลดีๆหาหมอดีๆมารักษาโปรสงายมันแลกกับสิ่งนี้บ่ได้เด้บ่ได้ครับบ่ได้เออสิเอาแลกสิ่งนี้บ่ได้เลยในชีวิตเขาเคยประสบการณ์จากประสบการณ์จริงเนี่ยแต่ก่อนมีความคิดแบบนั้นอีหลีคือว่าก็บ่แม่นหมอไงก็แค่ส่งเงินไปหาหมอก็แล้วเขาก็จะไม่ต้องมาเขาคิดเองไงคิดในการคนทำงานไงเขาที่คิดแบบนี้คนหัวหน้างานเขาก็สิบอกเขาว่าเฮ้ยมึงไปเฮ็ดหยังมึงไปมันก็บ่เศร้าดอกเพิ่นก็ไปหาหมอคือเขาก็คือระบบเขาคิดว่าเป็นยังไงคือว่าระบบนายทุนเขาจะบอกว่าเอ๊ะมึงไปดูทำไมอ่ะมึงไปดูมันก็ไปหายมึงก็ส่งตังค์ไปดิเขาเลยมองการเงินเป็นเรื่องอันดับหนึ่งแค่ส่งเงินไปก็คือจบจังผมเนี่ยเจอแม่ที่มีสภาพจิตใจเดียวจังผมเสียพ่อไปเนาะแม่เราเซาบัดดีขึ้นช่วงนี้เราเริ่มเพราะผมกลับมาหาเพราะแบบกำลังใจล้วนๆเลยบ่มีอย่างอื่นเลยผมจะบอกเลยครับบางทีคนป่วยใจเลยกำลังใจล้วนๆเลยถ้าป่วยใจยายังมันก็รักษาบ่ได้สังเกตเลยว่านี่แหละคือคุณค่าของการที่เข้ามาอยู่บ้านเขาอาจสิบ่ได้ตรวจคันใหม่เขาต้องเออเขาบ่ได้แลกกับคันใหม่เด้เขาอาจสิมีตรวจคันแขกทางเก่ากลางใหม่พอไปใส่มาใส่ได้เขาอาจสิกินอาหารแบบบ้านๆเอาอาจสิบ่ได้กินเต็กหรือว่ากินอาหารที่มันนี่โรงแรมหรูๆหรือว่าอาหารที่ค่า 1-4,000 5,000 แต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมานี่คุ้มค่าบอกเลยว่าคุ้มค่าทั้งใจมากแล้วก็บ่เคยเสียใจแต่ก่อนเคยเสียใจว่าหมู่เดียวกันเขาโทรมาเอ้ยตอนนี้กำลังปาร์ตี้โคตรม่วนเลยรอเขาโทรมาอยู่อยู่เขาสิรู้สึกไงว่าอยู่บ้านเพื่อนยังวะแต่พ่อเขาได้มาสัมผัสจริงๆอยู่บ้านจริงๆแล้วหาพ่อได้อยู่เลยกินว่าเดือดร้อนว่ามีหนีมีสินคือว่าอาจจะมีอยู่นิดๆน้อยๆแต่ว่าถามว่าความสบายใจแต่มันต้องใช้เวลาเลยปรับตัวบางคนอาจจะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะกูสิกลับบ้านดีบ่ดีกูสิไปเฮ็ดหยังบ่เฮ็ดหยังดีกลับไปเราสิเฮ็ดอีหยังนี่ล่ะปัญหามันเป็นโจทย์เด้คนที่จากกรุงเทพอยากกลับแต่ว่ามีโจทย์ว่ากลับมาแล้วสิเฮ็ดหยังกินสิเฮ็ดหยังดีสิหาเงินแบบใดนี่แหละคือเป็นโจทย์แต่ว่าถามว่าเข้าไปรับจ้างเขามันสบายเด้ไอ้ทึบเขาบ่ผิดเลยเตื้ออยู่นี่เขาต้องใส่ความคิดมันก้าวออกจากจุดนั้นมันยากครับมันเป็นเรื่องที่ยากอีหลีที่เขาต้องก้าวออกจากจุดเช่นว่าก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนทีนี้เนี่ยเลยมาอยู่บ้านมันบ่ค่อยได้ใส่เงินหรอกอันนี้ชัวร์ๆเลยล่ะมันบ่ได้ใส่ซ้ำญี่ปุ่นแท้ๆล่ะอ๋อหนึ่งล่ะญี่ปุ่นมันต้องมีปาร์ตี้ครับมันมีสังคมเด้มันต้องมีสังคมสร้างอีหยังคอนเนคชั่นกันเด้มันต้องมีแต่ว่านี่แน่นอนครับบ่ต้องมีครับสิ่งพวกนี้กินง่ายๆเฮาเลี้ยงไก่ไข่ที่เฮาบอกกันแต่ต้นคลิปมันก็ยังพอกินได้นะผมจะบอกให้นะถ้าคนบอกอีหยังหลายนะอันนี้บอกสิคือจังว่าโอ้ยสูก็บอกคือจังคนบ่อยากได้อยากดีอีหยังเนาะก็แล้วแต่มุมมองหรอกครับแล้วแต่ว่าอันนี้เฮามาแชร์สิว่าสิ่งที่เฮามักถูกอันนี้เป็นสิ่งที่ส่วนตัวมาส่วนตัวเพราะจากประสบการณ์ตัวของมาเองนี่แหละตัวเองเลยล่ะสิ่งที่ผมนี่มักโดยส่วนตัวชื่นชอบนิยมโดยส่วนตัวบ่ได้แบบเอาไปเปรียบเทียบหรือว่าหรือว่าไปทุกคนนายนี่นายนี่ตรงมาเฮ็ดคือผมบ่ได้บอกแบบนั้นครับคือว่ามาบอกให้ฟังว่ามุมมองของผมเนี่ยผมมองกันแบบนี้สิถูกสิผิดจังได๋มันแล้วแต่มุมมองคนอีกคือเก่าแม่นแล้วแต่ครับอันนี้ผมมาแชร์ซื่อๆแล้วก็มาบอกซื่อว่าแค่แนวคิดเฮ้ยแบบนี้ดีบ่แบบที่ผมบอกมามันถึงสิดีบ่ถ้าบ่ดีก็ปล่อยผ่านครับบ่เป็นหยังแต่ว่าส่วนตัวของผมมองว่าเอ้ยมันก็เข้าทางอยู่นี่แหละบางทีเฮาบ่ต้องไปเล่นกับชีวิตมันปานนั้นเฮาอยู่แบบซ่าๆธรรมดามันจะมีความสุขอีกแบบนึงบ่อยู่นะคันเฮาอยู่จังซี่เฮาอยู่กับธรรมชาติแน่นอนครับสุขภาพเฮาดีอยู่แล้วฝากไว้ซื่อๆครับผมตอนนี้ก็มาเว้าเล่นกันเนาะเฮามาสวนมือแรกเฮาสิเริ่มปรับปรุงสวนหม่องใดที่มันสุดโซมโต๊ะเตียงหัวหาวหม่องใดที่มันบ่เข้าที่เข้าทางเฮาก็สิปรับใหม่เอาสรุปง่ายๆคือเฮาสิเริ่มกลับมาถ่ายคลิปแล้วครับส่วนคอนเทนต์สิเป็นคือเก่าบ่ก็รอชมครับผมว่าอาจสิบ่ได้เป็นคือเก่าดอกอาจสิมีเป็นเรื่องเป็นราวให้พี่น้องได้ติดตามเอาพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามชมสวนกอกนะครับเด้อต่อไปก็สิปล่อยคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆนะครับบ่ได้การันตีว่าสิมีทุกอาทิตย์ทุกจังดอกแต่ว่าสิพยายามเฮ็ดให้หลายที่สุดมันมีสิ่งน่ะสนใจจังได๋เฮาสิพาไปหาอยู่หากินแบบคล้ายๆเก่าแล้วครับวิถีอีสานบ้านเฮาเดี๋ยวพบปอกกันใหม่นะครับคลิปต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ซื่อๆซื่อๆครับฝากติดตามครับทางช่อง YouTube ช่อง YouTube สวนวังกกกอก Channel ครับกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพจ Facebook ก็มีครับผมฝากติดตามแชร์ครับเดี๋ยวลาพี่น้องไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับผม